พิซซ่าไปไหมอยู่นะถ้าเธอบอกคุณไปไหมคิดว่าไหมแล้วทำไมที่ตลาดไทยได้คุณซื้อที่ไหนไปซื้อที่ด้วยความแจ๊สก็มีด้วยความด้วยความมีร้านก็ขายอยู่ที่ฝรั่งขายโดยทั่วไปใช่แล้วทุกคนก็ใช้อยู่นั้นมันมีไทยบอกไปว่าคุณที่ตรงไหนก็ขายได้ทั่วไปใช่ก็เหมือนกัญชาก็ก็เปิดร้านขายแล้วก็กัญชาในถูกกฎหมายใช่ที่ว่าทำไมคุณมาครับคิดรู้ไหมเออเดินเขาก็หน้าทำโมโหแล้วแล้วก็คิดโอเคแล้วเขาก็บอกโอเคก็ทุกคนมาก็เรามีตำรวจก็ถึงมาพานิชก็พูดก็ช่วยคนหนาเราเลยก็บอกว่าต้องมีค่ามีไฟฟ้าผิดแล้วก็บอกโอเคแล้วตอนนี้เธอเอาอย่างไรก็เพราะว่ามันก็ทำอะไรดีแล้วให้โอกาสได้ไหมเขาก็บอกไม่ได้แล้วเธอสองคนไปชาลีก็มีคนสิงคโปร์สองคนไปกับเธอมันจะทำอะไรไหมเขาก็บอกสเตชันแล้วเขาไม่ได้เจอซิทูเอชันอะไม่เจอไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ใช่แล้วก็ไม่กล้าไปก็ไม่คงใจอ่ะไม่กล้าไปไหนก็ไม่รู้นั้นเราก็บอกโอเคตอนนี้เอาไปเขาก็ขู่อ่ะเดี๋ยวเขาบอกพรุ่งนี้อันนี้ต้องไปกับสิงคโปร์แล้วเขาก็บอกไม่แคร์แล้วเขาก็บอกถ้าไปสเตชันนั้นเขาก็บอกต้องติดคุกที่โรเจอร์ติดคุกแอนด์สกูลินติดคุกสองใบใช่แล้วเขาก็ไปแล้วก็ไม่ต้องไปสนามบินแล้วทำไมก็กว่าเขาบอกก็เอาอย่างไรให้เขาก็บอกโอเคไปทำทุกเรื่องก่อนไปถามตำรวจใหญ่ตำรวจใหญ่ก็เขาตอนนั้นไม่ใส่ยูนิฟอร์มคนนี้ไม่ใส่คนน้อยใส่แล้วคนเดินใส่ก็มีสองคนใส่ยูนิฟอร์มแล้วเขาก็บอกโอเคเขาก็ทำก่อนทำแล้วทำไมเขากลับมาบอกว่าโอเคบุรีไฟฟ้ามี3โอเควันซีเดอร์แต่ผ่านดารีมีไหมเธอใช้ตอนนั้นไม่มีเพราะใส่เข้าสู่ใส่เข้าสู่ใช่ใช่ในวันแรกไม่ได้ออกมาก็เขาไม่สู่บ่อยมากใช่แล้วก็ตอนนั้นไอ้นี้แล้วก็เขาบอกว่าเป็นไฟฟ้าแต่ผ่านแล้วรูปนี้มาได้ไงลูกนี้ก็เขาเงินไปแล้วทำไมเขาก็บอกหนักเงินก่อนหนักนี้ที่จะทำอะไรบุรีแต่ผ่านพาสปอร์ตทำคนไหมการผ่านก่อนหนึ่งอันใช่มีสามก็เลยสองหมื่นสี่ใช่แล้วก็มีพาสปอร์ตรวมสองหมื่นสี่แล้วไอ้เขาบอกโอเคไอ้หนักก่อนแล้วใช่ครับใช่แต่ว่าก็วันนั้นอ่ะไอ้ไม่รู้นะแต่ว่าอะไรไอ้ก็ไม่ทำอะไรก็แค่ดูเฉยๆเขาก็กลับมาบอกว่าทำอย่างเขาบอกไอ้ทำไม่รู้เรื่องไอ้เขาก็บอกโอเคเข้ามาที่นี่แล้วไอ้เด็กโอเคแบบมันทำแอคชั่นอ่ะเขาพูดภาษาไทยไม่ดีแล้วก็เขาก็บอกโอเคนะโอเคไอ้ก็หลับแล้วแล้วไอ้ก็เก็บตามไปก็อยากต้องกลับสนามบินก็ต้องทำแก๊สแล้วก็ซื้อของมีเงินอยู่เท่าไหร่มีสามพันทำงานสามพันแล้วให้ไว้ใช้สามพันสองหมื่นเจ็ดเขาออกไปอืมใช่ก็ประมาณสองหมื่นเจ็ดเขาออกไปแล้วไอ้ก็มีสามพันไอ้ก็เก็บไว้ไม่ให้เขาอยู่ไอ้นี่เท่าไหร่ทำไมก็คุณก็ต้องไปสนามบินแล้วก็ไอ้ก็ต้องแอบเก็บสามพันแล้วก็ไอ้ก็บอกอะไรเขาเก็บต้องมันเจ็ดเดือนใช่ไหมเขาก็บอกโอเครอก่อนแล้วมีไทยลูกไทยมีใบนะไทยไทยชาติไทยแล้วก็มีคนสิงคโปร์มีอีกคนเขาไทยด้วยแล้วอันนี้มีลูกไอ้ก็มีอ่ะไอ้ถือแล้วไทยลูกไว้ใช่ใช่ไอ้ก็มีเจอเลยแล้วก็เขาก็บอกแล้วก็บอกว่าเอาเงินเราใครทำไมแล้วเขาก็บอกเชื่อกูนะไอ้ก็โอเค
ผมและ DSI นะฮะขอการันตีตรงนี้เลยว่าลูกค้าทุกท่านนะฮะที่ถูกรางวัลกับกองสลากพัดได้เงินแน่นอนนะฮะเพราะว่าสลากทุกใบเป็นของท่านท่านซื้อไปแล้วอีก1เดือนเต็มๆไม่ว่าปัญหาใดก็แล้วแต่เรายังดูแลลูกค้าต่ออีก1เดือนนะครับสำหรับผมก็อยากจัดการให้ลูกค้าแหละเพราะว่าอยากให้เป็นระบบเดิมเพราะว่า1เรามีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วเรามีเลขบัญชีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถทำได้เนี่ยเพราะว่าบัญชีบริษัทผมถูกล็อกไว้ซึ่งในทางคดีมันทำไม่ได้สลากตัวจริงทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ผมก็จริงแต่มันถูกดูแลด้วย DSI โดยพนักงานสอบสวนผมไม่สามารถเคลื่อนย้ายสลากได้ผมเมื่อกี้ผมแย้งไปว่าลูกค้าผมเนี่ยถูกรางวัลเนี่ยขั้นต่ํา 40,000 คนแสนกว่าใบจากทั่วประเทศสมมุติว่าเขาถูกแค่ 2,000 จะให้เขามาจากต่างจังหวัดผมเกรงว่าจะมีปัญหายังไม่ทราบเลยครับเอาตรงๆว่าถ้าสมมุติเราส่งไปสนีไปเนี่ยลอตเตอรี่ใบนึงมันไม่ใช่80บาทแล้วนะถ้าเกิดเป็นรางวัลใหญ่ 4-50,000 แล้วมันหายไปกลางทางก็เดือดร้อนกันอีกสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันมีระบบที่เขาเรียกว่ารับซื้อรางวัลอยู่ผมจะให้ใครสักคนนึงที่ไม่ใช่ผมรับมอบอำนาจจากลูกค้ารับซื้อรางวัลจากลูกค้าแล้วเราถือสลากไปขึ้นแล้วก็มาโอนเงินตามจำนวนเงินจริงก็หักภาษีเพราะว่าตอนนี้ลอตเตอรี่ไม่ใช่ของผมอันนี้คือแนวทางที่เรานำเสนอครับว่ามันจะง่ายที่สุดแต่ว่าพี่น้องย้ำด้วยนะคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไม่มีค่ะ DSI โทรไปหาผู้ที่ถูกรางวัลไม่มี DSI น่าจะโทรไม่ไหวครับบอกเลยว่าไม่มีแล้วก็ระวังมิจฉาชีพด้วยถ้ามีเคสบอกว่าถูกรางวัลแล้วจะต้องโอนเงินมาก่อนอันนี้ไม่ใช่แน่ๆผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์ครับผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วก็พรรคของเราก็น่าจะได้ประกาศราชกิจจาเร็วๆนี้ครับอยากจะฝากครับลุ้นหวยกันให้มีความสุขลุ้นหวยกันให้สนุกอย่าไปเครียดมันมากนะฮะยังไงก็ได้เงินผมการันตีครับผมรับประกันเลยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการณ์ว่ารัสเซียละเมิดสนธิสัญญาสันติภาพระดับทวิภาคีว่าด้วยการลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมีชื่อเรียกกันในทางการทูตว่า New Start เนื่องจากรัฐบาลมอสโกยังคงไม่อนุญาตให้รัฐบาลวอชิงตันเข้าถึงพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการสังเกตการและการตรวจสอบตามสนธิสัญญาดังกล่าวสนธิสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2554และทั้ง2ประเทศบรรลุเงื่อนไขในการต่ออายุของสนธิสัญญาออกไปอีกอย่างน้อย5ปีเมื่อปี2564มีสาระสำคัญคือการจำกัดการครอบครองหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ของทั้ง2ประเทศให้ไม่เกิน 1,550 ลูกด้านรัสเซียยังไม่มีความเห็นต่างอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลมอสโกประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วระงับการให้สหรัฐเข้าตรวจสอบสถานที่ทางยุทธศาสตร์ตามเงื่อนไขของ New Start เนื่องจากรัฐบาลวอชิงตันต้องการสร้างผลประโยชน์ฝ่ายเดียวและกีดกันสิทธิ์ของรัสเซียในการสังเกตการแบบเดียวกันบนแผ่นดินของสหรัฐจากมาตรการคว่ำบาตรที่รวมถึงการปิดน่านฟ้าจากเครื่องบินพาณิชย์ของรัสเซียและการกำหนดเงื่อนไขการออกวีซ่าให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลมอสโกอีกด้วยปัจจุบันรัสเซียและสหรัฐครอบครองหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุด1และ2ของโลกตามลำดับโดยปริมาณหัวรบนิวเคลียร์ที่ทั้ง2ประเทศมีอยู่นั้นรวมกันเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของหัวรบนิวเคลียร์ที่มีอยู่ทั้งหมดบนโลกและเคยมีการวิเคราะห์ด้วยค่ะว่าหากไม่มีสัญญา New Start ที่ถึงเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับนิวเคลียร์ฉบับสุดท้ายหรือจัดทำข้อตกลงฉบับใหม่ทดแทนได้อาจทำให้การแข่งขันด้านอาวุธระหว่าง2มหาอำนาจยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย